รับยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรายังคงเดินหน้าขยายตลาดต่อไปได้นะคะในฝั่งของมินิประเทศไทยเลยค่ะก็เลยเดินหน้านะคะในการเหยียบคันเร่งเต็มสปีดทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบนะคะตอนนี้เปิดตัวไปแล้วค่ะสำหรับรุ่นใหม่ของเขานะคะก็คือมินิคูเปอร์ SE ใหม่ในเจเนเรชั่นที่5เขาบอกว่ารุ่นนี้ครบเครื่องทีเดียวและเปิดตัวพร้อมกับรุ่นอื่นๆด้วยมีอะไรบ้างติดตามพร้อมกันค่ะคุณประภัสราอารามวงสมุทรผู้อำนวยการมินิประเทศไทยบอกว่าได้นำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของมินิกลับมาทำตลาดในประเทศไทยอีกครั้งซึ่งรุ่นก่อนหน้าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากลูกค้าในไทยจนขายหมดไปเมื่อปี2566ครั้งนี้มินิคูเปอร์ SE ใหม่ก็เลยกลับมาอีกครั้งในเจเนเรชั่นที่5ค่ะและก็จะมาปฏิวัติวงการยานยนต์ไฟฟ้าของไทยด้วยดีไซน์มินิมอลสุดล้ำฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบรับยุคดิจิทัลและสมรรถนะการขับขี่ที่ยังคงความสนุกเร้าใจด้วยสไตล์การขับขี่แบบโกคาร์ทอันเป็นเอกลักษณ์ของมินิเอาไว้ครบถ้วนเลยนะคะซึ่งมินิประเทศไทยได้เปิดตัว4รุ่นใหม่ค่ะคือมินิคูเปอร์ SE ใหม่2มินิคันทรีแมนใหม่3แล้วก็คือมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์คคันทรีแมนใหม่และสุดท้ายก็คือมินิเอชแมน SE ด้วยค่ะสำหรับสมรรถนะรถมินิคูเปอร์ SE ใหม่นะคะขับเคลื่อนด้วยขุมพลังระบบไฟฟ้ารุ่นล่าสุดคือส่งกำลัง160กิโลวัตต์218แรงม้าและแรงบิด330นิวตันเมตรให้อัตราเร่งคือ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่6.7 วินาทีนะคะแบตเตอรี่แรงดันสูง 54.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะเดินทางระยะทางสูงสุดคือ402กิโลเมตรนอกจากนี้นะคะตำแหน่งการติดตั้งแบตเตอรี่ในพื้นรถบอกว่าทำให้รถมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำส่งผลให้รถมีความสามารถในการยึดเกาะแล้วก็ควบคุมยอดเยี่ยมนะคะแบตเตอรี่ของ Mini Cooper SE ใหม่รองรับการชาร์จไฟแบบ AC สูงสุด11กิโลวัตต์ขณะที่การชาร์จไฟแบบ DC ทำได้สูงสุดที่95กิโลวัตต์โดยในโหมดของ DC สามารถชาร์จจาก10-80ในเวลาไม่ถึง30นาทีนะคะนอกจากนี้แบตเตอรี่รุ่นนี้ยังรองรับการตั้งค่าการชาร์จต่างๆด้วยเช่นเวลาชาร์จระดับแบตเตอรี่ที่ต้องการและก็อื่นๆพร้อมการเข้าถึงข้อมูลแบตเตอรี่จากหน้าจอมือถือผ่านมินิแอปค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะ Mini Cooper SE ใหม่เคาะราคาจำหน่ายเริ่มต้นคือ1,699,000 บาทค่ะอันนี้เรายกตัวอย่างมารุ่นเดียวเพราะเขาเปิดหลากหลายรุ่นแต่รุ่นนี้ถือว่าเป็นการกลับมาในเจเนอเรชันที่5นะคือเป็นบอกปีที่แล้วได้รับการตอบรับดีนะขายหมดปีนี้เลยบอกว่ากลับมาลุยใหม่เลยมาอีกไฟฟ้า 100% สำหรับเจ้ามินิ ใช่ถ้าเป็นแฟนของมินิอยู่แล้วเขาบอกว่าโอ้ราคานี้นี่จับต้องได้เหมือนกันนะ1,600นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ